่วนตอนนี้นะคะเราไปกันที่งานฉลองมงคลสมรสนะคะของ ดีเจอั่นภูวนาถกับเจ้าสาวคนสวยจ๋าอลิสาค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรักที่มีต่อกันด้วยค่ะบ่มเพาะความรักมานานกว่า9ปีดีเจฝีปากกล้าอั๋นผัวนาฏก็จุงมือหวานใจจ๋าอลิสาเจ้าแม่ทิฟฟานี่เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสแล้วที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีโดยทั้งคู่เปิดใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มหลังเข้าพิธีสมรสทางคริสตศาสนาไปเมื่อวันที่14มกราคมและทำพิธีไถ่และพิธียกน้ำชาเมื่อช่วงเช้าวานนี้ว่าในแต่ละพิธีล้วนทำให้เกิดความรู้สึกตื้นตันเพราะนอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้ต่อกันแล้วความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆที่มอบให้ก็ทำให้ซาบซึ้งจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยหลังจากแต่งงานก็ไม่ได้มีคำสัญญาอะไรนอกจากความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวให้ดีที่สุดค่ะน่าจะเป็นคนโชคดีนะเพราะว่าอายุมาป่านนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าอายุป่านนี้ผู้ชายคงหาไม่เจอแล้วไงแล้วก็คงมีหลายเรื่องที่อันคนอื่นเขาคิดไปเองอย่างเงี้ยก็เลยเหลือรอดมาให้จ๋าแล้วนั่นก็เลยว่าก็โชคดีค่ะที่อันเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาเป็นคนใจดีพิธีพิธันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะวางใจในการที่จะเป็นคู่ชีวิตตั้งใจอาจจะยิ่งใหญ่กว่าสัญญาด้วยซ้ำเพราะว่ามันคือตั้งใจแล้วอ่ะคนที่คิดคำนี้ก็ดีมากส่วนเรื่องทายาทตั้งใจจะมีทันทีเพราะอายุขึ้นเลข4ด้วยกันทั้งคู่แล้วส่วนจะเจอปัญหามีลูกยากเพราะอายุมากไปหรือเปล่าสาวจ๋าก็เตรียมวิธีแก้ปัญหาไว้นานแล้วล่ะค่ะอยู่ในวัยที่แบบว่าจริงๆก็ต้องพยายามแล้วค่ะในการที่จะในวัยที่จะมีไข่ใบสุดท้ายกำลังจะมาถึงแล้วฮะก็เคยแบบเคยฝากไข่ด้วยตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเก็บไปแล้วเราไม่เอามันมากดดันนะคือเราคิดว่ามันก็คงจะมีง่ายไม่ยากมั้งแต่ถ้ามันจะไม่มีอ่ะพี่ว่าเราสองคนก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องสินสอดและแหวนแทนใจน้ำหนัก5กะรัตที่อั๋นมอบให้เจ้าสาวนั้นเจ้าตัวกล่าวว่าอยากให้มองข้ามเรื่องมูลค่าทุกอย่างเป็นไปตามความเหมาะสมส่วนแผนฮันนีมูนคาดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากเดือนมีนาคมโดยตั้งใจไปที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะฝ่ายหญิงอยากไปดูโชว์เพื่อมาเป็นไอเดียในการทำธุรกิจต่อไปนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อั๋นแล้วก็เจ้าสาวคนสวยด้วยนะคะขอให้ความรักสดใสแล้วก็ไปฮันนีมูนก็อาจจะมีรูปคู่หวานๆมาอวดแฟนๆกันบ้างเนาะยินดีด้วยนะ